มันเป็นเรื่องที่ทำใจและตัดสินใจยากเป็นอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับหนังหรือการ์ตูนที่เราชื่นชอบมันจะมีความคล้ายกันเป็นอย่างมากกับเรื่องดังในอดีตหรือถ้าจะให้พูดอีกอย่างนั่นก็คือเหมือนกันอย่างกับแกะเลยครับพี่น้องความบันเทิงที่ฮิตกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันก็ต้องมีการสร้างคล้ายกันเป็นธรรมดาครับแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่คุณจะพิจารณากันเอาเองแต่เอาเป็นว่ามันมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเพราะงั้นวันนี้เราไปดูแฟรนไชส์ที่มีความคล้ายกันอย่างกับแกะกันเลยดีกว่าครับพี่น้องเรื่องแรกที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องดังอย่างมากนะครับของนักสืบอย่างเชอร์ล็อกโฮมแน่นอนครับว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นหนังและนิยายเองก็ตามครับแต่ที่แน่ๆพวกคุณอาจจะรอภาค3อยู่ก็เป็นได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับตัวละครของเซอร์อาเธอร์คอนันดอยล์นะครับมันดันมีตัวละครหนึ่งที่มีความคล้ายกันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้อีกทีก็เป็นได้อย่างเซโอกุสดูแปงที่เป็นตัวละครเอกและยังเป็นนักสืบเหมือนกับเชอร์ล็อกโฮมส์เหมือนกันครับสัญชาติฝรั่งเศสโดยตัวละครนี้มาจากเอ็ดการ์อัลลันโพนะครับถูกเขียนขึ้นในปี1841ในเรื่องสั้นชื่อว่า The Murder in the Rue Morgue ครับฆาตกรรมในรูมอกนั่นเองส่วนเนื้อหานั้นก็มีลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างมากครับที่ตัวเอกของเรื่องก็คือนักสืบที่ตัวเอกของเรื่องนะครับเป็นนักสืบที่มีความฉลาดหลักแหลมแถมยังทำการคลี่คลายคดีที่ตำรวจทำไม่ได้ครับแต่ตัวดูแปงนะครับสามารถแก้ปัญหาให้กับตำรวจได้นอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนพระเอกที่ชอบจดบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้ด้วยครับเป็นที่แน่นอนครับว่าเซอร์อาเธอร์คอนันดอยล์อาจจะได้รับอิทธิพลนวนิยายของโพมาเต็มๆและนอกจากจะสร้างนิยายแล้วก็ยังมีเรื่องสั้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจดหมายที่หายไปส่วนของโพนะครับต้นฉบับเต็มๆชื่อเรื่องคือจดหมายลับของสตรีสูงศักดิ์ที่หายไปแม้แน่ว่าทั้งสองคนอาจจะมีอะไรที่ชื่นชอบเหมือนกันก็เป็นได้ครับสุดท้ายนั้นพวกคุณก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันส่วนเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ผมชื่นชอบเหมือนกันครับ The Lion Kingแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดิสนีย์แต่ก็ยังไม่วายครับถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเมืองเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า The Lion King นะครับดันไปคล้ายกับเรื่องแฮมเล็ตของเชกสเปียร์เป๊ะๆเลยโดยมันเป็นเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับที่ถูกปลงชีวิตโดยพี่ชายแต่และวิญญาณของกษัตริย์องค์นั้นก็ได้ไปหาลูกชายเพื่อล้างแค้นให้พ่อด้วยลูกหลักสุดท้ายนั้นก็พากันฆ่ากันตายหาทั้งเรื่องนั่นแหละครับและก็ยังมีส่วนที่คล้ายกับแอนิเมชันของประเทศญี่ปุ่นอีกต่างหากครับกับเรื่องลีโอซินคาวเจ้าป่าของเทสึกะโอซามุครับถึงแม้ว่าสิงตัวทั้งสองสัญชาตินี้จะแตกต่างกันนะครับแต่เห็นได้ชัดว่า The Lion King ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นความคล้ายคลึงของเรื่องสิงโตหนุ่มเฮอร์มอยนะครับที่ออกไปทวงคืนบัลลังก์เหมือนกันเป๊ะๆเลยองค์ประกอบภาพแนวคิดเมฆรูปสิงโตไปจนถึงตัวละครที่สำคัญนะครับตัวเอกที่เป็นสิงโตที่เติบใหญ่บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในป่าที่ปรากฏในเรื่องไม่ว่าจะเป็นลิงหรือหมาในนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีผลงานก่อน The Lion King Hamlet และ Leo เจ้าป่าครับซึ่งนั่นก็คือ Sundiata Lion King of Mali ซึ่งเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ก่อตั้งมาลีนะครับที่กลับมาแย่งชิงบัลลังก์จากพี่ชายของตัวเองเพื่อให้ได้อำนาจอธิปไตยที่ถูกต้องครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องนักฆ่าเพชรตัดเพชรหนังคาวบอยสุดเก่าแต่คลาสสิกครับที่ได้กลิ่นสปาเกตตีซะงั้นโดยหนังเรื่องนี้สร้างชื่อให้กับคลินต์อีสต์วูดส่วนเรื่องคาวบอยนั้นก็เป็นเรื่องคาวบอยนิรนามชื่อว่าโจนะครับออกเดินทางเข้ามาในเมืองใหม่ๆเลยแล้วมันก็เป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับของประเทศเม็กซิโกนั่นแหละซึ่งในสถานที่แห่งนั้นก็เกิดสงครามบ่อยๆและเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากครับในระหว่างนั้นก็มีอันธพาลทั้งสองฝ่ายนะครับบวกกันเป็นประจำเลยจนทำให้เมืองที่ดูสงบเสงี่ยมกลายมาเป็นเมืองเถื่อนทันทีครับพี่น้องเพราะข้างในนั้นเต็มไปด้วยคนนอกกฎหมายเพียบครับเพราะข้างในอันตรายหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือกฎหมายไม่สามารถใช้กับเมืองนี้ได้นั่นเองครับและการที่โจเข้าไปในเมืองแห่งนี้เขาก็ไปกอบโกยทุกอย่างจากทั้งสองแก๊งด้วยการไล่ทำเควสให้กับทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ทางผู้กำกับก็ได้ออกมาบอกไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะกูรีเมคขึ้นมาใหม่เองแหละแบบไม่เป็นทางการนะหรือเรียกสั้นๆว่าจิ๊กของชาวบ้านมาโมใหม่หรือถ้าจะให้พูดแบบเป็นทางการก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโยจิมโบนะครับในปี1961ภาพยนตร์สัญชาติญี่ปุ่นกับสุดยอดผู้กำกับในตำนานอย่างอากิระโครุซาวะนะครับในเรื่องนั้นคุณก็จะเห็นโรนินหรือซามูไรที่ไม่มีเจ้านายนะครับออกเดินทางเข้ามาในเมืองแห่งหนึ่งที่มีแก๊งอันธพาลเหมือนกันเป๊ะๆในระหว่างนั้นแก๊งสเตอร์ทั้งสองฝ่ายก็ไล่ขยี้กันเป็นประจำนะครับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าก่อนที่พระเอกของเราจะเข้าร่วมดักไซกันทั้งสองฝ่ายแม่งซะเลยและทำการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับแน่นอนเขาว่าเรื่องทั้งสองมีความคล้ายกันเป็นอย่างมากแถมมุมกล้องนะครับก็เหมือนกันโคตร
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับอากิระโคโรซาวะก็ได้ออกมายอมรับในภายหลังครับคือเขาได้รับแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของเรื่องโยจิมโบนะครับมาจากเรื่อง The Glass Key หนังแนวฟิล์มนัวที่ถูกถ่ายขึ้นในปี1942นะครับสร้างจากนิยายในปี1931เรื่องต่อมาก็เป็น Shawshank Redemption ครับมันเป็นหนังหนึ่งในร้อยหนังที่ควรดูก่อนตายครับสุดยอดหนังโปรดของข้าพเจ้านั่นแหละหากคุณหาอ่านนิยายดีๆอ่านหนังสือสักเล่มของสตีเฟนคิงนะครับจะต้องมีเรื่อง Shawshank Redemption กับ Rita Hayworth นะครับและนิยายที่ถูกหยิบไปสร้างเป็นหนังก็คงหนีไม่พ้น Shawshank Redemption นะครับโคตรฮิตเลยหรือ Shawshank มิตรภาพความหวังความรุนแรงครับโดยตัวหนังจะเล่าเรื่องที่ยาวนานกว่า20ปีของเอ็ดดี้ดูเฟนนะครับนายธนาคารหนุ่มที่ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมภรรยากับชู้สุดท้ายนั้นก็ถูกศาลตัดสินให้ไปเข้าอยู่ที่เรือนจำชอร์แชงครับก่อนที่แอนดี้จะไปเจอเพื่อนใหม่ที่อยู่ข้างในชื่อว่าเรดรวมไปถึงเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนที่ถูกส่งเข้ามานะครับที่ทำให้แอนดี้ต้องใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างไม่มีจุดหมายสุดท้ายนั้นพวกคุณก็ไปฟังสปอยกันเองแล้วกันครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับชอร์แชงรีเดมชันกับลิต้าเฮเวิร์ดนั้นมีความคล้ายกับนิยายสัญชาติรัสเซียอย่างเรื่อง God See the Truth But Way ที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาในปี1872โดยลีโอตอร์สตอยครับนักแต่งนิยายอมตะของโลกเจ้าของผลงานสงครามและสันติภาพครับที่พล็อตและการดำเนินเนื้อเรื่องเหมือนกันเป็นอย่างมากโดยมันเป็นเรื่องของนักโทษคนหนึ่งครับที่ถูกจำคุกในข้อหาฆ่าเมียทางที่กูไม่ได้ทำพยูนเปล่านะสุดท้ายนั้นก็ถูกตัดสินให้จำคุกนะครับก่อนที่จะเอาเรื่องของตัวเองไปโม้ให้เพื่อนในคุกฟังครับว่ากูไม่ได้ทำสุดท้ายหลังจากที่เกมไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนข้างในแหละครับแล้วก็พยายามหลบหนีออกมาจากเรือนจำสุดท้ายนั้นก็ตายก่อนที่จะหนีออกมาได้สำเร็จครับเห็นไหมล่ะครับเหมือนกันอย่างกับแกะแต่ตอนจบไม่เหมือนกันแค่นั้นเองต่อมาเป็นเรื่องของมังกรครับไม่ใช่คุกแน่นอนนั่นก็คือเอรากอนเอรากอนเป็นนิยายของคริสโตเฟอร์ปอลินีนะครับนักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นที่นิยมสุดๆครับในอเมริกาก่อนที่จะถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในเวลาต่อมาโคตรคล้องจองกันเลยชื่อเรื่องก็ตามนั้นเลยครับเอรากอนในปี2006กำเนิดนักรบมังกรกู้แผ่นดินซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องของเอรากอนนะครับชายหนุ่มที่ชะตาชีวิตพลิกผันจากชาวไร่ธรรมดากลายมาเป็นนักรบมังกรกู้แผ่นดินซะงั้นว่ากันว่าคนเขียนนิยายเรื่องนี้นะครับเริ่มเขียนในปี1997ซึ่งในตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นซึ่งนับว่าเก่งเป็นอย่างมากครับแต่น่าเสียดายสุดๆนะครับเพราะว่าเอรากอนเป็นนิยายไตรภาคเป็นรอยด่างของวรรณกรรมเมื่อมันมีคนพบว่านิยายเรื่องนี้ก็คือวรรณกรรมดังหลายเรื่องนะครับที่เอามาโมใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Star Wars The Lord of the Ring นะครับ2เรื่องนี้แหละผสมกันมั่วซั่วไปหมดแถมภูมิหลังของพระเอกนั้นก็เหมือนกันทั้งสองเรื่องนะครับคือพระเอกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทำไร่ทำนาในฟาร์มของลุงในโลกที่ปกครองด้วยจักรวรรดิโหดร้ายและมีกลุ่มกบฏต่อต้านต่างๆนานานะครับแต่แล้ววันหนึ่งพระเอกก็บังเอิญไปเจอไข่มังกรที่ถูกส่งมายังหมู่บ้านโดยเจ้าหญิงและนั่นเองที่ทำให้ลุงเขาตายครับจากการกวาดล้างหมู่บ้านตามหาไข่นั่นแหละเอรากอนจึงต้องออกจากหมู่บ้านไปประจนภัยในโลกกว้างใหญ่นะครับมีไกด์ที่เก่งกาจสอนเวทมนต์และเพลงดาบนะครับฝึกสกิลและในที่สุดเอรากอนก็ฟาร์มของจนเสร็จพร้อมตบตัวร้ายครับและนี่ก็คือพล็อตเรื่องของนิยายเอรากอนเรื่องแรกโดยเรื่องดังกล่าวมีความคล้ายกับ Star Wars เป็นอย่างมากครับภาคความหวังใหม่นอกจากนี้นิยายก็ยังมีหลายส่วนที่เหมือนกับ The Lord of the Ring อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ในเรื่องก็คล้ายกันสุดๆครับตัวละครก็คล้ายกันอีกต่างหากสุดท้ายนั้นพวกคุณก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง